ตามมานานควรนะครับนะฮะก็คือนายโกเทคชวนนะครับซึ่งเป็นตัวการสำคัญนะฮะที่เป็นคนโครงการวางแผนนะครับนะร่วมกันทั้งทหารตำรวจนะครับในการที่อุ้มเรียกกระไถนะครับนะนายสมศักดิ์นะครับซึ่งเรามีการจับกุมทั้งทหารตำรวจแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหมดแล้วนะครับก็ผมกับท่านผู้การเป็น91นะครับนะแล้วก็หัวหน้าสอบสวนนะครับแล้วก็ท่านผู้การสถานีตำรวจนครบาลโคกคามแล้วก็ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนะครับนะซึ่งนั้นนี่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้การก็หนึ่งก็ยังเป็นผู้กำกับตำรวจนครบาล2อยู่นะครับอันนั้นนะครับนะฮะเพราะนั้นต้องเรียนสื่อมวลชนนะครับนะคดีทุกคดีที่เราแถลงข่าวไปเนี่ยเราไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะเราทำสุดซอยหมดนะครับนะเพราะนั้นนายโกเจ้งชวงเนี่ยเป็นตัวการสำคัญทั้งยี่ฐานปล้นทรัพย์นะฐานอุ้มเรียกกระไถนะครับนะบุกรุกนะครับแล้วเป็นผู้ที่เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวสิงคโปร์นะครับนะที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วมาก่อเหตุวางแผนร่วมมือวงการเมื่อเราสั่งสำนวนฟ้องนะโจทก์ควรให้อัยการนะผู้ต้องหาประกันชั้นศาลและหลบหนีนะครับเราเฝ้าติดตามมานานพอสมควรนะครับเพราะผู้ต้องหาหนีกลับไปยังประเทศสิงคโปร์แล้วก็ชะล่าใจกลับมาเมืองไทยอีกนะครับเรายังสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อคืนนะครับนะก็หนีไปหลายพื้นที่ไปหลบอยู่ที่โรงแรมนครพนมนะครับนะนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับตัวทั้งสุดท้ายไปจนมุมที่อุบลราชธานีนะครับนะก็ต้องขอบคุณท่านผู้กำกับการท่องเที่ยวนะครับนะคือพลเอกเจษฎาสวยสมนะครับนะท่านผู้กำกับการ3นะครับนะที่บูรณาการทั้งหมดแล้วก็เอาตัวมาได้ตัวเองนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับนโยบายรัฐบาลนะครับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับนะที่กระทำความผิดนะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเดียวกันนะครับนะวันนี้ก็จากวันนี้นะครับนะเราก็เอาตัวจากตรงนี้ไปแล้วก็ส่งศาลเลยนะครับนะก็โปรเจกต์ชวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัววงการทั้งหมดก็เป็นตัวแสบทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นต้องเรียนว่ามาตรการขนาดนี้นะครับนะคือมาตรการกวาดล้างปราบปรามกดดันนะบุคคลที่โอเวอร์สเตย์บุคคลต่างชาตินะครับนะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วอาศัยพื้นดินไทยเป็นที่กบดานหรือก่ออาชญากรรมต่างๆนะหรือเป็นแหล่งพักพิงนะครับนะประเทศไทยจะต้องไม่ใช่แหล่งพักพิงของอาชญากรเหล่านี้นะครับนะขณะนี้เราใช้มาตรการในการปราบนะครับกองบัญชาการมูลนิธินะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเรามีการจับกุมไปหลายพันนายแล้วนะหลายพันนายนะครับขณะนี้ต้องเรียกว่าในส่วนของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติในเรื่องของการลี้ภัยต่างๆนะครับนะเขาก็มีความเข้าใจดีนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกส่วนนะครับเพราะนั้นในส่วนของผู้ลี้ภัยก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เป็นงานเฉพาะซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแต่ไม่ใช่มาอยู่ใจกลางเมืองมาอยู่คอนโดมิเนียมนะมาอยู่อพาร์ตเมนต์หรือมาอยู่ในห้องเช่าบ้านเช่าต่างๆนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการของเรานะครับนะสื่ออะไรเพิ่มเติมไหมครับนะถ้ามีเดี๋ยวผมไปซักผู้ต้องหาหน่อยผมจะชวนนี่เขาหลังจากประกันตัวแล้วเขายังไปก่อคดีลักษณะเดิมๆของการยังไงเปลี่ยนรูปแบบอะไรยังคือหลังจากประกันตัวแล้วเนี่ยก็หลบหนีอยู่นะครับก็หลบหนีการประกันตัวอยู่ก็หนีไปสิงคโปร์พักหนึ่งแล้วกลับมาในเมืองไทยอีกมีความพยายามที่จะรวมกลุ่มเพื่อก่อเหตุลักษณะเช่นนี้นะครับเพราะพฤติกรรมที่ทำมานานเนี่ยนะก็เป็นผู้บงการเรื่องนี้นะมาตลอดโกเจชัวร์เป็นตัวการสำคัญเลยนะครับนะซึ่งวันนี้ก็ไม่รอดนะครับก็จนมุมนะครับเราก็จับได้ที่อุบลราชธานีเมื่อคืนนะครับรังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com